รถเหตุการณ์ที่ตลาดสวนหลวงร.9เนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ดำเนินการมาถึงวันที่ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะสำหรับกรณีป้าทุบรถฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเขตประเวศค่ะที่ปล่อยให้สร้างตลาด5แห่งรอบบ้านพักนะคะซึ่งปรากฏว่าศาลมีคำสั่งให้กทม.รื้อถอนตลาดทั้งหมดและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟ้องทั้ง4รายค่ะศาลปกครองกลางองค์คณะแผนกคดีสิ่งแวดล้อมนัดอ่านคำพิพากษานางสาวบุญศรีแสงหยกตระการและผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเสรีวิลล่าย่านสวนหลวงร.9รวม4คนที่ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผอ.เขตประเวศสำนักงานเขตประเวศและกรุงเทพมหานครขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างตลาดโดยคำพิพากษาในวันนี้มีความยาว114หน้าพิจารณารวม5ประเด็นนะคะโดยศาลพิจารณาเห็นว่าการยื่นขอก่อสร้างอาคารและตลาด5แห่งรวมถึงการอนุญาตให้สร้างนั้นผิดวัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดินในโครงการที่ให้ก่อสร้างเพื่อที่พักอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างและกทม.ต้องใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้อง4รายรายละ 368,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีและให้จัดการอาคารตลาดทั้ง5แห่งภายใน30วันนับแต่คดีสิ้นสุดและให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีผลบังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคดีจะมีพิพากษาถึงที่สุดค่ะซึ่งนางสาวบุญศรีบอกว่ารู้สึกสบายใจที่ได้ความสงบสุขคืนมาและคงจะไม่รื้อป้ายหน้าบ้านออกแต่อาจจะนำคำพิพากษาในวันนี้ไปติดเพิ่มเติมค่ะวันนี้เราได้ฟังคำพิพากษาแล้วเราถือว่าท่านให้ความเมตตาให้ความกรุณาเราเพราะท่านเห็นท่านถึงกำหนดนะคะเราไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่เราถือว่าท่านเห็นความเดือดร้อนเราก็คงยังต้องเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถรื้อออกทันทีมันคือเนื้อหาความเดือดร้อนความเสียหายที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้ในฐานะประชาชนนะคะแล้วเราต้องใช้สิทธิ์ของเราให้ถูกต้องด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเพราะว่าคำพิพากษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งส่วนบรรยากาศทั้ง5ตลาดนะคะวันนี้ผู้ค้าบางรายก็เข้ามาเก็บข้าวของขึ้นรถค่ะหลังจากที่ได้รับทราบคำสั่งศาลนะคะทีมข่าวพบกับนางสาวบุญศรีที่เพิ่งกลับจากศาลปกครองก็ย้ำว่าคดีนี้ตนเองไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่เป็นผู้ที่ได้รับความเป็นธรรมและได้ความชอบธรรมกลับคืนมาค่ะเนี่ยคำพูดนี้ดีนะฮะไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่เป็นผู้ที่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณป้าเขาตลอด10ปีที่ผ่านมานะต้องคิดด้วยนะฮะค่ะมาต่อกันที่เรื่องของอุบัติเหตุวันนี้